อันนี้พี่เขาพามาปล่อยนะเหรียญไข่นะครับเหรียญเสมาสมเด็จฐานสิงห์หลังวสันดำนะอันนี้เป็นปิดตาเนื้อตะกั่วมี2องค์นะครับคะแนนปี10ส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนาะเหรียญไข่เนี่ยผมขายไม่ข้ามหมื่นอยู่แล้วเก็บก่อนเก็บก่อนเหรียญนี้เนี่ยผมซื้อเหรียญ 5,000 ครับเก็บครับเก็บก่อนนะฮะอันนี้เป็นปิดตาเนื้อตะกั่วนะฮะอันนี้ชอบมั้ยเนี่ยอันนี้ของฟรีอันนี้60บาทแต่ว่าจมูกบี้แสนนึงผมยังไม่ขายไม่ได้ขายห้ามขายคนอื่นไงเออไม่ขายคนอื่นโอเคเดี๋ยวเส้นก่อนเลยถ้าเอาพาไปขายคนอื่นเมื่อไหร่ทางบริษัทเอ็มประเทศ FC จะฟ้องวันนี้พี่เอาพวงนี้มาปล่อยนะฮะปิดตาเลยฮะเรียนหลวงพ่อให้มามีปฏิหารไหมแบบมีแบบเอ้ยผมแบบไปปลดหนี้ปลดสินอะไรเงี้ยอ๋อถ้าตายยาไปปลดหนี้อ๋อถ้าปล่อยได้คือปลดหนี้แน่ครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าองค์นี้เนี่ยจะให้พี่ไปปลดหนี้ได้หรือเปล่าครับหรือว่าหนี้ยังคงเท่าเดิมเดี๋ยวมาลุ้นกันฮะครับครับหาแกะต่อนะเมื่อกี้ผมเข้าไปรวนพลาสติกผมแกะมาแล้วนะครับเป็นปดนี่ยันนะที่บอกเขาป่นๆเงี้ยผงทั้งองค์เลยฝุ่นมันเต็มเลยอ่ะฝุ่นมันเต็มพระจะได้ปดนี่เปล่าวันนี้สวัสดีครับผมเอ็มเทพครับวันนี้เปิดร้านเช่าพระฮะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะมีทีเด็ดไหมจะมีใครเข้ามาปล่อยพระบ้างนะฮะหรือว่าจะเข้ามาปั่นผมแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าแต่ละวันก็จะมีคนเข้ามาปั่นบ้างมาพูดคุยเล่นบ้างเดี๋ยวไปดูวันนี้จะเจอใครบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะฮะมาใครนะจะอะไรครับอยากเจอผมด้วยเหรอเจอกันหน่อยมั้ยมาเลยฮะเข้ามาเลยฮะครับได้เจอยังครับเจอแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมเยอะโชคดีฮะอยากเจอเดี๋ยวยังไม่ได้อยากปล่อยพระปล่อยพระหมดเลยเอาปล่อยพระด้วยมาพระเยอะเลยฮะช่วยดูให้หน่อยนะครับนี่ฮะใช่เมื่อกี้เห็นพี่นั่งรออยู่ผมก็เลยเข้าไปขอกุมารมาเล่นของใส่ก่อนนะทำอย่างนี้ไม่ตอบเลยคุณลุงใหญ่ผมดูกล่องไหนก่อนเอากล่องนี้ก่อนก็ได้ครับกล่องเนี้ยที่ผมดูนะส่วนมากนะพระเนี่ยจะเป็นพระปีใหม่ๆสังเกตได้ไหนสังเกตได้จากปีพ.ศ.หน้ากล่องเนี่ยปี4กว่าปี3กว่าเป็นพระที่ยังใหม่อยู่อาจจะยังไม่มีราคากล่องที่ผมปิดก่อนกล่องที่1กล่องที่2นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนกล่องเมื่อกี้นะจะเป็นเหมือนพระปีใหม่ส่วนถ่านนี้ผมชอบเลยผมหยิบแยกออกมาแล้วกันที่เช่ากันได้นะฮะครับผมของนี้เก็บก่อนนะฮะนี่อันนี้ไม่แท้อันแยกมาอันนี้ทองคำอ่ะน่าจะเป็นไก่ทองโอเคของนี้ก็ยังไม่น่าสนใจนะฮะที่สนใจอ่ะจะมีชุดเนี้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเกษมอันนี้เป็นปิดตาของหลวงปู่โตะแต่ออกแบบดูชิมเพียนี้ปิดตาหลังเรียบแต่พระเขาไม่แท้เพราะจริงๆมันต้องมีโค้ดตอกอยู่ตรงมุมขวาขององค์พระเป็นโค้ดนะฮะอันนี้ไม่แท้ครับอันนี้ผมแยกมาเนาะอันนี้เป็นโสธรกรมตำรวจ80ปีอันนี้เช่าได้อันนี้เป็นรุ่นรวมพุทธคุณนะฮะหลวงปู่หลิวกับหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้ก็เช่าได้อันนี้เป็นเต่าสุขใจหลวงปู่หลิวนะครับคือจริงๆอันนี้ดูแล้วพาเขามีใช้มาแหละก็พยายามนั่งดูอยู่ถามว่าขายได้ไหมขายได้แต่ว่าราคามันก็ต้องลดหลั่งมาตามสภาพพานะครับเสมาหนึ่งแปดหลังพันยศนะครับพาจริงๆชุดนี้ขายได้แต่ละองค์ก็จะมีแบบไม่ได้รุนแรงมากเลยอย่างเงี้ยหมอออกก่อนแต่เป็นพาแท้นะรวมพุทธคุณเนี่ยถ้าซื้อเข้าอยู่องค์นึงประมาณ 4,000 บวกลบซื้อได้โสธรกรมตำรวจ80ปีเนาะถ้าเรารวมกันนะตีกลมๆแล้วกัน4-5,000รวมกันคู่เนี่ยสักหมื่นนึงซื้อได้
เต่าปูหลิวนะฮะอันนี้รุ่นสุขใจพระเนี่ยเนื้อทองแดงสวยๆขายอยู่คนนึง 8-9,000 ที่ผมขายอยู่เนาะแต่อันนี้พระเขาใช้มาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมซื้อแพงไม่ได้อันนี้ผมซื้อไม่ข้าม 5,000 อยู่แล้วถ้าอยู่เราสัก 3,000 ซื้อได้มันจะกลายเป็น 13,000 เหรียญเนี่ยจมูกเขาจะโดนหน่อยถ้าอยู่เนี่ย4องค์จะอยู่ที่ 18,000 ได้มั้ยก็ไม่ได้สองหมื่นเลยนี่นะครับคุณลุงเขาบอกว่าถ้า4องค์เนี่ยได้ตัวเลขประมาณ 20,000 ก็เป็นตัวเลขที่ลุงคุณลุงเขาแฮปปี้แล้วก็พอใจด้วยไม่ให้ได้ไหมต้องให้ต้องให้มาต้องไกลอ๋อมาต้องไกลต้องไงก็ต้องให้ใช่ไหมครับงั้นให้18,000แล้วกัน21,000ก็ได้อีก1,000ไปเอาหน้าร้านได้ไหมไม่รู้เอาใครนะเอาที่คุณนี่แหละแล้ว20,000กี่พายองค์นะได้หรอได้ครับจริงนะเอาหยิบถาดนี้นะได้ไหมได้ถ้าจะเอาให้เลยเหรอเอามาหมดนี่นะฮะ20,000ครับโอเคไหมถ้าไม่เกรงใจเอาเลยถ้าไม่เกรงใจเอาเลยโอ้มีเหนียบด้วยใครไปทำคุณลุงได้ล่ะไหนเดี๋ยวห้อยพระอะไรขอดูหน่อยนี่มันสายเหนียวนี่ขอลองได้ไหมไม่เคยลองอ่ะลองเดี๋ยวทะลุรับเจอไหมอ๋ออันนี้ยังไม่รับครับอันนี้ยังไม่ได้ครับเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าครับผมอ่ะเนาะ18,00020,000ก็20,000อ่ะจบให้รู้ว่า20,000นะขอบคุณมากครับรู้จักเฮียหวังไหมเฮียหวังปิกัสโซเฮียหวัง108รู้จักไหมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ให้ละรู้จักก็ได้คุณอาจารย์เวลาครับเฮียหวังเขาให้มาเขาบอกว่าถ้าใครรู้จักเขาเขาจะแจกให้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับถ้าไม่ซื้อพระผมเลิกติดตามเลยโอ้โหถ้ามาทุกคนพูดอย่างนี้ผมปิดร้านแล้วผมไม่ต้อนรับใครแล้วไม่เอาดิไม่เกี่ยวกันดิเราซื้อเพราะว่าปล่อยได้อ่ะโอเคตามนี้โอนตังค์กันนะ20,000 บาทครับคุณขอบคุณมากครับคุณลุงครับครับครับขอบคุณครับเก็บไปทำไมอ้าวโทษหนูก็ไม่อยากได้พี่ครับพี่ครับขออนุญาตเชิญเลยครับสวัสดีครับขอโทษที่รอนานนะพี่นะเห็นบอกพี่ขับฮาร์เลย์มาด้วยใช่ไหมฮะครับขออนุญาตครับติดไหมอันนี้พี่มาจากไหนมาจากนนท์ครับจากนนท์เหรอครับที่ห้อยอยู่พระอะไรพี่หลวงพุทองครับพี่ชื่อพี่ออสป่ะไม่ใช่ครับชื่อเบลครับแล้วออสบางแคคือใครครับอาจารย์ผมครับอ๋อเห็นสลักชื่อไว้อาจารย์ศักดิ์นี่แหละครับอ๋ออาจารย์ศักดิ์โอเคครับวันนี้พี่เขาพามาดูเนาะครับอันนี้พาใหม่นี่โต๊ะแต่ใหม่คือในนี้ที่สนใจนะก็จะเนี่ยมีอันนี้น่าจะมีโอกาสได้ซื้อเพราะว่าเป็นพาที่ผมปล่อยอยู่เป็นเหรียญที่ออกวัดสิงห์ขันนะฮะแต่พามันจะเป็นเหมือนขี้ยุงอ่ะเป็นจุดดำๆทั่วองค์เลยเนาะคลาสสิกดีครับเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะที่บ้านยุงเยอะเอาไว้ในพานเลยครับฮะนี่มีขี้ยุงเต็มเลยไหมเขาจะเรียกคาบขี้ยุงจริงๆนะมันจะเป็นจุดดำๆเป็นข้างหน้าข้างหลังไม่เป็นเพราะว่าพามันวางอย่างนี้ถูกป่ะใช่คืออย่างนี้อย่างที่บอกว่าน่าจะเก็บไม่ดีเก็บบนหิ้งใช่ไหมบนพานใช่ไหมพี่ครับอันนี้พี่ตีราคาเท่าไหร่คุณเนียมตีเท่าไหร่ผมขายอยู่เหรียญนึง3,000กว่าบอกเลยแต่ซื้อข้าวต้องถูกกว่านี้นะต้องถามพี่ก่อนวิถีไบเกอร์ถูกไหมเขาบอกว่าไบเกอร์จะเมียเยอะจริงไหมไม่จริงครับอ๋อวันนี้มาใครครับมากับเมียอ๋อไม่เห็นแม่ถามเลยเป็นไบเกอร์ที่มีเมียแค่คนเดียวเคยมีเพื่อนไงเป็นแบบแก๊งไบเกอร์เวลาก่อนเข้าบ้านเขาจะรวมตัวไปทำกิจกรรมกันพอกิจกรรมเสร็จปุ๊บก็เลยไปตากแดดตากลมให้มันมีควันมีอะไรให้มันกบกลิ่นพวกกลิ่นสบู่ไปเขาด้วยไปเนี่ยก็ผมไปเขาไงผมรู้เรียบร้อยเลยจบแล้วพี่ไปบอกเขาทำไมแล้วคือเวลาพี่ไปเที่ยวมันจะมีกลิ่นสบู่ใช่ไหมครับพี่ครับพี่ก็ไปเหมือนกันครับตามคุณเงินอ๋อโอเคครับไปนะซ่อนไปไหนนะไปบอกไปบอกเขามีซ่อนเบี้ยงสายหนึ่งอ่ะซ่อนทุกที่มุมรถซ่อนหมดเลยตอนนี้เก็บปุ๊บอันนี้ก็ไปซ่อนอีกมุมนึงไว้มุมรถตรงนี้กระเป๋าเนี่ยกางเกงเนี่ยล้วงเนี่ย10จุดเนี่ยมีเงินซ่อนหมดเลยนี่เขาวางแผนไว้หมดแล้วตอนนี้เป็นคนร้ายกับเธอกับเงินถ้าโดนจับได้ตรงนี้มีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเอ้าเรื่องจริงนั่นแหละพี่ เคยไม่รับไหมไม่ใช่ผมไม่มียิ้มรับ คือความจริงไงมันทำอะไรไม่ได้ดูทางพี่อยากเข้าแก๊งเขาเนี่ยไม่เข้าครับไม่เข้าประมาณนี้แล้วกันพี่สรุป 2,000 ใช่ไหม3ได้ปะอู้3,000แล้วขายใครอ่ะ25บาท 2,500 2,200 2,300 โอ้ยร้อยเดียวเองเอาอีกครั
ครับครับอ่ะ 2,200 ก็ได้จะเอา 2,300 ใช่มั้ยอ่ะให้ 2,300 มันง่ายดีครับโอเคแต่ว่าพระก็ขายได้ไม่ได้แบบหนีกว่านี้มากเพราะพระเค้ามีสภาพแล้วก็พระเนี่ยไม่ได้ออกวัดประตูฉิมพีแต่ออกไปออกที่วัดศีลขันธ์ก็ซื้อมาขายไปครับซื้อนี่อะไรกันได้ครับ 2,300 เนาะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับเดี๋ยวโอนตังค์ให้ขอเลขบัญชีด้วยฮะนี่ก้อนแก้วโอเคขอบคุณมากครับครับสาวเล่นยังไม่โกรธกันนะพี่นะพี่สาวเล่นขอโทษนะสบายใช่ไหมสบายรู้จักคิวหวังไหมฮะหวังปิกาโซ่รู้จักไหมคุณเอาไหมไม่ไม่ก็เอาเปิดหาเขาหน่อยค้นในโทรศัพท์หน่อยหาชื่อหน่อยคิวหวังคิวหวังปิกาโซ่ฝากติดตามด้วยพี่เขาบอกว่าให้เอาคุณมาแจก FC เป็นคู่ของอาจารย์วราขอบคุณนะโอเคฮะคุดเนี่ยเอาให้เมียพี่ห้อยพุทธมหาอำนาจจะได้พี่ได้คุมเขาอยู่จะได้ไม่ออกนอกลูกสวัสดีครับพี่เชิญเลยครับเชิญเอาพังมาปล่อยมาฮะใช่ไหมฮะอันนี้พี่เอาพวงนี้มาปล่อยฮะอันนี้แพงไหมฮะนี่องค์นี้เท่าไหร่ครับไม่ปล่อยเอ้าแล้วมาปล่อยอะไรอ่ะปล่อยพระองค์นี้อ๋อปล่อยองค์นี้เอามาดีโอ้โหไม่เห็นเลยอันนี้ด้านหลังมันไม่เห็นได้เลยพี่ติดตาเลยฮะเลยลงพอให้มาแล้วผมจะดูยังไงเนี่ยไม่เห็นได้เลยพระมันโดนสีอยู่ในโดนสีคือมันสีกันแล้วก็แบบมีมันเลยแบบชำรุดนิดนึงก็เป็นฝุ่นฝุ่นกันเป็นฝุ่นฝุ่นแล้วก็เหมือนกับเห็นไหมอันนี้ข้างหลังอันนี้เป็นปลดนี่ยันนะถูกไหมไม่รู้ไม่รู้กันนะอ๋อก่อนจะเดินหน้าต่อเนี่ยเราถามราคาก่อนได้ไหมเอาสามหมื่นเอาสามหมื่นแกดูได้ไหมได้พี่เขาขอสามหมื่นนะปลดนี่ยันนะเนื้อใบลานเดี๋ยวต้องแกะดูก่อนว่าพาร์ทเป็นไงบ้างพี่ก็เหยียบมันนี่เลยไม่ตรงนี้พอพี่หันหน้าผมอะหันมาผมครับเฮ้ยฮะยิงขออันนี้นิ่งไหมพี่มือเขาใช่ผัดขยับได้พี่เส้นนี้เท่าไหร่สองบาทเลยขายทองไหมไม่ขายพี่อ่ะอันนี้คืนพี่ก่อนครับครับแกะองค์นี้ก่อนผมลุ้นก่อนว่ามันไม่แน่นเลยมันเลยขูดขีดกันแล้วมันก็เลยมีเศษผงมีปฏิหารไหมแบบมีแบบเอ้ยผมแบบไปปลดหนี้ปลดสินอะไรเงี้ยสตาร์ยาไปปลดหนี้อ๋อนี่ประสบการณ์คือตอนนี้ใช่ไหมถ้าปล่อยได้คือปลดหนี้แน่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าองค์นี้เนี่ยจะให้พี่ไปปลดหนี้ได้หรือเปล่าครับหรือว่าหนี้ยังคงเท่าเดิมเดี๋ยวมาดูกันฮะครับครับหาแกะต่อนะเมื่อกี้ผมเข้าไปรวนพลาสติกผมแกะมาแล้วนะครับเป็นปดนี่ยันนะที่บอกเขาป่นๆเงี้ยผงทั้งองค์เลยฝุ่นมันเต็มเลยอ่ะฝุ่นมันเต็มพระจะได้ปดนี่เปล่าวันนี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะ30,000 35,000 ได้ไหม 35,000 ได้ไหมได้ถ้าจะให้โอเคครับ 35,000 ขอบมากครับครับ 35,000 นี่เราทำอะไรพี่ผมถามนิดนึงใช้หนี้เขาเนี่ยมีบ้างครบหมดเลยไหมไม่หมดยังเหลือต่อคือเหลือเงินอีกเพิ่มอีกโอเคนะแล้วส่วนที่เหลือไปทำอะไรต่อฮะให้แฟนให้แฟนหมดเลยเหรอมีคนไหนแล้วอีกคนนึงอ่ะไม่มีครับมีคนเดียวพูดเล่นฮะลาลอยเลยนี่พี่ 35,000 ครับครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคือพระเนี่ยมันจะมีที่มันโดนกระเทาะบ้างเพราะว่าพระเนี่ยเวลาอยู่ในกรอบอะฝุ่นทั้งกรอบอะคือมันสีกับขอบมันก็จะมีขอบที่มันร่อยๆล่อนๆออกนิดนึงแต่ผมดูเป็นพระแท้แล้วก็ผมก็เลยเช่าเนาะก็ถือว่าช่วยกันไปครับขอบคุณมากครับพี่จะทางปลอดภัยครับสวัสดีครับอันนี้ครับอันนี้พี่เขาพามาปล่อยนะฮะเหรียญไข่นะครับเหรียญเสมานะฮะปี18สมเด็จฐานสิงห์หลังวัดสันดำนะอันนี้เป็นปิดตาเนื้อตะกั่วมี2องค์นะครับอันนี้เป็นคะแนนปี10ส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนาะ2องค์เดี๋ยวมาไล่เรียงให้พี่เขาอีกทีนึงจริงๆมีพระเยอะกว่านี้เนี่ยอยู่ในกระเป๋ามาปะอยู่บ้านย่อยๆปล่อยก่อนอ๋อจริงมีเยอะกว่านี้ไม่เอาทีเด็ดมาปล่อยอ่ะทำไมเดี๋ยวดูก่อนช่วงนี้น่าปล่อยพระนะเหรียญนี้เหรียญไข่เท่าไหร่ฮะ32,000ได้ไหมขอดูก่อนเหรียญไข่เนี่ยมันแตกพลาสติกข้างหลังอะพอมันแตกปุ๊บเนี่ยน้ำมันเข้า
ห็นไหมแล้วมันก็จะมีสนิมเขียวบางช่วงที่ยังเห็นเห็นไหมลายเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะส่วนเหรียญเซมา18เนี่ยคือถ้าเราดูดีๆเนี่ยจมูกเขาแบนพระเขาใช้มาอันนี้ใช้มาปะใช้มาเขาก่อนเลี่ยมแบบเปิดแล้วก็นั่นผมบอกอย่างนี้เหรียญไข่เนี่ยผมขายไม่ข้ามหมื่นอยู่แล้วผมก็ขายหลักพันแหละจะ 8,000 9,000 ก็แล้วแต่เพราะพระไม่ได้เป็นฟอร์มสวยอันนี้ถ้าไม่ถึงเก็บก่อนเก็บก่อนนะเก็บก่อนเหรียญนี้เนี่ยผมซื้อเหรียญ 5,000 ครับเพราะว่าสภาพนี้ผมซื้อแพงไม่ได้เพราะพระไม่สวยเก็บไหมฮะเก็บก่อนนะฮะฐานสีอันนี้เก็บก่อนไหมฮะอ๋อยังไม่ออกราคาผมรู้อันนี้ข้าวสารหลุดไม่ได้ข้าวสารดำนะข้าวสารหลุดข้าวสารหลุดข้าวสารดำมันลองดูดิแกะดูก็ได้เท่าไหร่ฮะอันเนี้ยผมไม่รู้ราคาลองเรียกมาดูเพราะผมเช่ามา100ไอ้นี่ผมเช่ามา25บาทผมเอาให้200ไปเก็บเก็บเก็บคือให้ 7,000 เอาไหมเอานะอันนี้เป็นปิดตาเนื้อตะกั่วนะ717 7214 14,000 21,000ก็นี่ 7,000 ไง3องค์ 20,000 7,320 20,000 เงินเลยใหญ่ล้นโอเคถามอีกทีนึงนะองค์นี้เช่ามากี่ตังค์100บาทเช่ามา100ได้ 7,000 อันนี้เช่ามาอะไรอันนี้ของฟรีอันนี้60บาทขายไหมไม่ใช่เท่าไหร่ฮะนี่เก็บไว้ดูผมเด็กตลาดภูเก่า2นี้เท่าไหร่ฮะไม่รู้เหมือนกันผมมี2พิมพ์อีกอันเป็นทองแดงแต่ว่าจะบุกบี้แสนนึงเก็บไว้แสนนึงไหมเหรียญนี้เล่นไหม 90,000 นะ 90,000 ไม่เอาเก็บไว้ก่อนยังมีอีกอันนี้ซื้อมา100เดียว2องค์นี้ได้มาฟรีนี่ก็ฟรีโหตัวนี้พักเขาใช้มาเยอะมากเลยไม่เห็นเลยองค์อะไรฮะไม่รู้ไอ้นี่มันคะแนนปี10ใช่แต่พามันไม่ค่อยติดหน้าติดตาเลยโทรเขาแช่น้ำมนต์มาข้ามน้ำมนต์จะเป็นอย่างนี้เอางี้ดีกว่า7321ก่อนดีกว่าดีไหมอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บก่อนนะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บไหมฮะเก็บเก็บก่อนนะฮะ90,000ไม่เอาเก็บไว้ก่อนยังมีสบายใจด้วยสบายใจด้วยแล้วเดี๋ยวเฮียเอามาดูเพิ่มเดี๋ยวผมมาดูเพิ่มเอาที่ซื้อกันแล้วสบายใจแล้วกันที่คอไม่ปล่อยฮะแล้วอย่างนี้เขาเล่นเงินเท่าไหร่ที่คอไม่ปล่อยผมมีอย่างละ2องค์เองเก็บไว้ก่อนอย่างต้อง2องค์เนี่ยบางคนก็มีอย่างละองค์ยังปล่อยเลย8องค์นี้เล่นไหมไม่นี่ไงเนี่ยปิดตามาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆยิงก่อนนี่เนื้อผงทูบเอามาสิผมยังไม่ขายไม่ถ้าขายห้ามขายคนอื่นไงไม่ขายคนอื่นโอเคเดี๋ยวเส้นก่อนเลยให้เผยแพร่ได้นี่ความสัมพันธ์ก่อนเป็นลูกค้าชื่อโอเคนะถ้าเอาพาไปขายคนอื่นเมื่อไหร่ทางบริษัทในประเทศ FC จะฟ้องคุณลูกค้าท่านนี้เท่านั้นโอเคเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะครับเราทำสัญญากันแล้วพาที่ผมดูชุดเมื่อกี้ห้ามขายคนอื่นนะถ้าขายผมฟ้องเลยนะเราคุยกันแบบลูกผู้ชายนะจับมืออีกทีนึงได้เดี๋ยวไม่ใช่คุยกับผมวันนี้พรุ่งนี้ไปขายคนอื่นชุดนี้โอเคเดี๋ยวผมเมมเบอร์ชุดนี้ชุนดูวานโอนตังเรียบร้อยนะขอบคุณครับขอบคุณครับกลับบ้านเลยครับโอนตังให้แล้วเอายางก่อนโทษทีเนียนเลยผมเข้ายังเดี๋ยวผมดูผมเรียบร้อยนะจบนะขอบมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใส่สืบป่ะสืบจริงไหมเติมวัตถุดูลงบนโต๊ะฮะวัตถุดูลงบนโต๊ะสืบลงบนโต๊ะคืออะไรงงฝนเล่นท้ององไงอันนี้พระใหม่ไม่ทันหลวงปู่โต๊ะเพิ่ง108ปีไง108ปีนะพี่นะใช่ไหมอันนี้น่าจะไม่ได้เพราะอันนี้ใช้มาเยอะมากแล้วแต่นิเวศสององค์นั่นแหละสององค์นั่นแหละที่จะให้ดูอ่ะเท่าไหร่ครับไม่ได้มาคนเดียวนะข้างหลังมีมือปืนอยู่ด้วยนะยืนคุมกะเอ้ยเคยมานี่คนเนี้ยยังเหรอ200เนี่ยเด็กไว้สั่งยิงใช่ไหมสั่งเก็บใครมีเรื่องก็เก็บเลยเขาเก็บเราอ้าวเท่าไหร่องค์เท่าไหร่ฮะ15,000เอาดีเดี๋ยวผมไม่แกะนะพี่ราคาเนี้ยเอาจริงเท่าไหร่ฮะองค์ละ15,000ลดได้ไหมลดยังไงก็ว่ามาองค์ละ15,000สององค์20,000ได้ไหมฮะขึ้นกันหน่อยสิ22,000 24,000 25,000ไปเอาจะไปขึ้นทำไมวะเนี่ยแกดูก่อนนะได้มาไงอ่ะก็จากวัดเนี่ยแหละครับต้นน้องชายผมอยู่วัดลุงบุตรโตไงแกดูได้ไหมแกได้ต้องจะไม่เหมือนเดิมมาเข้าไปอ่ะก็ซื้อพาต้องเช็คก่อนดีพาแท้เปล่าราคาจบแล้วไง24,000ใช่ไหมก็บอกไม่เอาก็จบ
ใช่ไหมถ้าแกเอาเสร็จอะยังไงเพราะมันต้องเช็คก่อนว่าแท้หรือเปล่าแท้อยู่แล้วกลัวอะไรอะเขาเช็คก็ไม่ได้นะมันต้องแกะมันต้องดูมันต้องดูรายละเอียดด้านข้างอีกทีนึงเอาแกะองค์เดียวอ่ะนะซื้อองค์เดียวก็ต้องเช็คอะพามันต้องดูทุกอย่างอะเนี่ยผมซื้อพาร์ทเนี่ยผมแกะทุกคนเลยเห็นไหมแกะหมดเลยมันต้องดูของแกตอนนี้มันทำเฉียบสุดได้แล้วเนาะแกก็แกะอยากแกะก็แกะอย่าทำหน้านิ่งบ่อยดิทำหน้านิ่งดูน่ากลัวยิ้มหวานหน่อยเนี่ยยิ้มหวานในกล้องนิดนึงยิ้มมาเป็นนี่ยิ้มหวานหน่อยเลยหน้านิ่งตลอดเอาแท้แท้องค์นึงเหลืออีกองค์นึงถ้าอันนี้เก๋อันนี้ก็ต้องเก๋แล้วถ้านี้แท้ก็มาด้วยกันมันก็แท้แล้วอ่ะโอเคไม่แกะนะไม่ต้องแกะแต่ตังค์เลยนะแกก็แกะไม่แกะก็ไม่เป็นไรเอาตังค์ไปไหมตังค์เลยก็ได้เอา 24,000 25,000 25,000 อ่ะไปขอเล่นบัญชี 25,000 เดี๋ยวเราต้องห้องน้ำ 25,000 นะเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะพี่นะแซวเล่นนะหน้าตาดุดุก็จบไป1วันนะครับวันนี้เหนื่อยเลยนะครับก็จะมีพี่ๆบางท่านเอาพามาปล่อยบ้างบางคนก็ปั่นมากวนๆผมเนาะแต่ก็วันนี้ก็ผ่านไปราบรื่นนะฮะวันนี้มีตัวช่วยนะนี่ผมชอบกินซีออยล์นะซีออยล์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของเวลาเราอ่อนเพลียนะแล้วก็จะกินซีออยล์ก็จะทำให้กระปี้กระเป๋านะก็ชุ่มกระชวยนะฮะส่วนผสมหลักๆของซีออยล์นะฮะก็จะมีเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับน้ำมันกระเทียมน้ำมันรำข้าวนะฮะน้ำมันงาขี้ม่อนนะฮะก็โอ้โหต้อง อุดมไปด้วยสารอาหารที่คือร่างกายต้องการทั้งนั้นเลยนะก็ช่วยให้วันนี้กระปี้กระเป๋านะกระฉับกระเฉงวันนี้เนี่ยโชคดีมากผมได้เช่าพระองค์นี้มาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจ๋านะฮะปี2484นะครับโอ้บอกว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะสวยๆนี่หายากมากนะเจ้าของพระเนี่ยไม่ออกหน้ากล้องผมก็เลยเช่าหลังใหม่คุยกันไปในระยะหนึ่งนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยสวยๆเนี่ยเขาเล่นกันเป็นล้านนะแต่องค์นี้ก็ผมเช่ามาก็หลายแสนเลยน่าจะ 6-7 แสนประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สมเป็นสมผลกับสภาพพระแบบนี้นะครับก็ถ้าใครมีพระเก่าเนี่ยนะอยากจะปล่อยก็นำมาที่ร้านดูได้นะเราก็จะเช่ามากมายหลากหลายรุ่นนะฮะหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่คูหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทวดนะฮะแล้วก็เกจิพระยอดนิยมเหรียญเก่าก็เช่านะฮะพระสมเด็จก็เช่านะฮะมีอะไรอยากปล่อยนำมาที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลาไปก่อนนะครับก็ชื่นชอบคอนเทนต์แนวแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันนะฮะผมไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม